องเจ็ดฟองสบู่ร้านหมาล่าฟีเวอร์แต่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าจริงหรือไม่ต้องบอกว่ากระแสความนิยมหมาล่าหม้อไฟสไตล์จีนในกรุงเทพอร่อยเด็ดเผ็ดลิ้นชากลายเป็นเทรนด์มาตั้งแต่ปี2566จนเป็นร้านหมาล่าฟีเวอร์ก็ว่าได้อย่างที่บอกว่ามีร้านเกิดขึ้นจำนวนมากทั้งแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กจนมีมูลค่าการตลาดกว่า 20,000 ล้านบาทอารมณ์ดูคล้ายกับชานมไข่มุกในช่วงแรกเชื่อได้ว่าทุกร้านก็คงรู้กันดีอยู่แล้วว่าอนาคตอาจจะเป็นฟองสบู่เหมือนร้านชา25บาทย้อนกลับไปในช่วงปี2566ผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ไลน์แมนได้เผยสถิติที่สุดแห่งปี2566ด้านอาหารพบว่าเมนูฮิตขวัญใจผู้ใช้บริการกว่า10ล้านคนจากร้านอาหารกว่า1ร้านใน77จังหวัดคือหมาล่าเสียไม้และสุกี้ชาบูหมาล่าเมนูดาวรุ่งสุดร้อนแรงที่มีผู้ใช้บริการไลน์แมนสั่งมากกว่า1ล้านออเดอร์เพิ่มขึ้นถึง 45% เมื่อเทียบกับปี2565จากข้อมูลเพจการตลาดวาลาตอนได้เก็บอินไซต์ตลาดหมาล่าตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565ถึง4เมษายน2566พบว่าหมาล่ามีการพูดถึงในโซเชียลมากที่สุดคือหมาล่าย่างราวๆ 29.8% เป็นร้านรถเข็นที่มีการนำผงหมาล่ามาคลุกเคล้าหลังจากที่มีการปิ้งสุกแล้วราวๆ 29.8% ส่วนคำว่าหมาล่าชาบูมีการพูดถึง 28.4% และหมาล่าหม้อไฟคนพูดถึง 11.4% ด้านข้อมูลธุรกิจร้านอาหารหมาล่ายังพบว่าตั้งแต่4เมษายน2565ถึง30มิถุนายน2566ประเภทหมาล่าที่มีการพูดถึงมากที่สุดคือหมาล่าสายพาน 42% รองลงมาเป็นหม้อไฟและชาบูส่วนร้านหมาล่าที่มีคนพูดถึงมากที่สุดคือสุกี้จินดาที่มีการพูดถึงกว่า 47.1% เป็นร้านอาหารสุกี้หมาล่าสายพานเจ้าแรกๆในประเทศไทยที่มีคนสนใจขอซื้อแฟรนไชส์จำนวนมากปัจจุบันขยายสาขาไปแล้วกว่า40สาขาแบ่งเป็นเจ้าของแบรนด์บริหารเอง7สาขาแฟรนไชส์33สาขาร้านอาหารหมาล่าเป็นเทรนด์ฮิตของคนทำธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทยไปแล้วจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง11กันยายน2566บน Facebook YouTube Instagram และ Twitter พบว่ามีการพูดถึงร้านอาหารหมาล่าเปิดใหม่เฉพาะแค่ในพื้นที่กรุงเทพถึง11ร้านซึ่งเฉลี่ยตกเกือบวันละ1ร้านและโซนที่มีร้านอาหารหมาล่าเยอะน่าจะเป็นโซนห้วยขวางและบรรทัดทองจำนวนมากจนล้นตลาดทำให้มีการแข่งขันกันสูงหลายๆร้านเริ่มปรับกลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าให้ใช้บริการแบบบุฟเฟ่สายพานราคาถูกไปจนถึงแพงตั้งแต่159ถึง599บาทเฉลี่ยต่อหัวจะอยู่ที่289บาทจากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าจำนวนร้านหมาล่าในประเทศไทยปี2566เพิ่มขึ้นเป็น 16,000 ร้านจาก 15,000 ร้านในปี2565เติบโต 7.3% โดยร้านส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลคิดเป็นสัดส่วน 60% คาดว่าในปี2567จำนวนร้านหมาล่าอาจเพิ่มขึ้นเป็น 17,000 ร้านกระทรวงพาณิชย์เผยยอดขายธุรกิจร้านหมาล่าในประเทศไทยในปี2566อยู่ที่ราวๆ 10,000 ล้านบาทเติบโต 15% เมื่อเทียบกับปี2565แบ่งออกเป็นยอดขายร้านหมาล่าหม้อไฟกว่า 9,000 ล้านบาทและมีเปิดร้านใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ร้านและยอดขายจากผลิตภัณฑ์หมาล่าหม้อไฟสำเร็จรูปกว่า 1,000 ล้านบาทโดยในปี2567คาดว่าธุรกิจร้านอาหารหมาล่าจะมียอดขายสูงถึง 12,000 ล้านบาทมาจากที่คนไทยชื่นชอบอาหารรสจัดวัฒนธรรมการกินของคนไทยได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนและร้านอาหารหมาล่าหม้อไฟปรับรูปแบบทานแบบสะดวกรวดเร็วโดยร้านหมาล่าที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคชาวไทยได้แก่ไหตีเหลาร้านหมาล่าหม้อไฟจากจีนร้านสุกี้จินดาร้านสุกี้สายพานเจ้าแรกในไทยเป็นต้นแต่ก็ยังมีคำถามที่ว่าหมดยุคหมาล่าสายพานหม้อไฟแล้วหรือยังพอมาถึงในปี2567ท้อคนไทยชอบคิดหรือทำอะไรตามกันจึงเปิดร้านซ้ำๆการขายอะไรตามๆกันสุดท้ายก็เจ๊งอีกทั้งผู้บริโภคหลายๆคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับบุฟเฟ่ต์แต่ละร้านก็มีการคิดค่าน้ำซุปน้ำจิ้มเครื่องดื่มทุกอย่างและของกินเล่นบางอย่างเพิ่มด้วยที่สำคัญร้านอาหารมาล่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมากร้านไหนมีจุดเด่นหรือทำยอดขายหรือมีกำไรได้ดีก็จะอยู่รอดร้านไหนมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็น่าจะขายได้เรื่อยๆเรียกได้ว่ามาล่าสายพานคนกินเท่าเดิมคนขายมากขึ้นหลังจากนี้ร้านที่ยังอยู่รอดคือร้านที่ให้ความรู้สึกคุ้มค่ากับลูกค้าที่ได้กินแบบบุฟเฟ่ต์เพราะคำว่าคุ้มค่ากว่าประเมินราคาได้ตั้งแต่ก่อนเดินเข้าร้านหลายคนมองว่าธุรกิจที่เป็นกระแสจะมีการแผ่วไปในอนาคตก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปแต่ทางนี้ก็ขอตัวไปหาหมาล่ากินเหมือนกันค่ะจะได้ไม่ตกเทรนด์
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชั่นอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187